คะขอเชิญรับชม VTR O-Top Junior ผลิตภัณฑ์นิยมกาแฟของโรงเรียนวัดตะโปธารามจังหวัดชลบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ค่ะและต่อเนื่องด้วย VTR หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยของโรงเรียนบ้านแหลมสักจังหวัดกระบี่ครับสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์รักโลกอยู่หรือเปล่าคะหรือมองหาของขวัญน่ารักน่ารักแต่ใช้ประโยชน์ได้อยู่ใช่ไหมพวกเราขอเสนอผลิตภัณฑ์นิยมกาแฟค่ะโรงเรียนของเรามีศูนย์การเรียนรู้ร้านกาแฟพิทักษ์โลกเพื่อฝึกทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียนและใช้หลัก 3R ในการจัดการขยะให้เหลือศูนย์จุดมุ่งหมายหลักของผลิตภัณฑ์นิยมกาแฟคือต้องการเปลี่ยนขยะก็คือกากาแฟให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้และใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายง่ายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในนั้นก็คือสบู่กากาแฟค่ะสวยเปล่งปลั่งกระจ่างใสด้วยสบู่กากกาแฟและสครับกากกาแฟเพราะนอกจากกลิ่นหอมอันชวนหลงใหลของกาแฟแล้วกากกาแฟยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำหน้าที่เสมือนเป็นตัวขจัดพิษให้กับผิวชั้นนอกและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวชั้นในปรับสภาพความดันโลหิตและกระตุ้นการเผาผลาญไขมันใต้ชั้นผิวทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งสวยขาวแบบสาวๆโรงเรียนวัดตะโปธารามค่ะสบู่และสครับกากกาแฟแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์นิยมกาแฟอื่นๆที่ทำมาจากกากกาแฟอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวล้างมือและน้ำยาล้างจานที่ช่วยทนุถนอมผิวมือให้อ่อนนุ่มน่าสัมผัสถุงกาแฟดูดกลิ่นที่ช่วยดูดกลิ่นอับชื้นในตู้เสื้อผ้าตู้เย็นในรถหรือกลิ่นในรองเท้าและเทียนหอมกากกาแฟที่ไม่เพียงแต่ให้แสงสว่างแต่ยังมีกลิ่นหอมอบอวลตกแต่งให้เป็นบรรยากาศสุดคลาสสิกได้อีกด้วยเป็นชิ้นๆแล้วเรายังมีชุดกิฟต์เซตสุดชิคจำหน่ายให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อเป็นของฝากด้วยนะคะซื้อใช้เองก็ดีซื้อฝากก็สุขใจค่ะชุมชนบ้านแหลมสักเป็นชุมชนเล็กๆที่มีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันระหว่างคน3เชื้อชาติทั้งไทยพุทธมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนนอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามของทะเลที่โอบล้อมด้วยภูเขาทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องจากชุมชนบ้านแหลมสักเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จึงได้เกิดเป็นหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยขึ้นโรงเรียนบ้านแหลมสักได้รับความร่วมมือจากชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักโดยคุณชาญฤทธิ์เพิ่มทรัพย์ประธานชุมชนท่องเที่ยวเหลื่อมจักในการทำ MOU ร่วมกันนอกจากนี้ยังมีคุณครูสมชัยเพิ่มทรัพย์หรือคุณครูกวนของเด็กๆมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยอีกด้วย
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชัชชาอนนวลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นตัวแทนนักเรียนจากหลักสูตรมะกุเทศน้อยค่ะวันนี้หนูจะพาทุกท่านไปรู้จักประวัติความเป็นมาของชุมชนบ้านแหลมสักค่ะชุมชนบ้านแหลมสักตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่มีที่ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมที่ลงไปในทะเลอันดามันสมัยก่อนนั้นมีต้นสักจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อแหลมสักค่ะบ้านแหลมสักมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานสะดวกในการคมนาคมอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการทำอาหารกินและมีทัศนียภาพที่สวยงามมากกว่าชุมชนบ้านแหลมสักนะคะมีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะมีทัศนียภาพที่สวยงามส่วนใหญ่อยู่ในทะเลเช่นตะกอนทรายเหลาหันแหล่งไฟไหม้เขาเหล็กโป่งและอ่าวเหนาค่ะอ่าวเหนานะคะเป็นสถานที่เพาะพันธุ์สาหร่ายพองูส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีศาลเจ้าซุปโปซีเอียมัสยิดซะลาอุดดีนและวัดมหาธาตุแหลมสักค่ะค่ะทั้ง3แหล่งนี้นะคะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แตกแยกจึงเป็นที่มาของคำว่าดินแดนแห่งทะเล3ด้านวัฒนธรรม3สายค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิวิลินเดชอมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญวณียาจันทร์ค่ะสำหรับที่ที่เรายืนอยู่นะคะเป็นบริเวณศาลเจ้าซุปโปซีเอียค่ะศาลเจ้าแห่งนี้นะคะเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าซุปโปซีเอียเทพเจ้าซุปโปซีเอียนะคะเป็นกิมซินไม้ที่ชาวจีนแหลมสักนำติดตัวมาจากมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนค่ะอาชีพของชาวจีนชุมชนแหลมสักสมัยก่อนนะคะคือทำประมงและการค้าขายค่ะสำหรับการค้าขายนะคะจะเป็นการค้าขายอุปกรณ์การประมงและรับซื้อสัตว์ทะเลค่ะตลาดเก่าย่านการค้าของชาวจีนตำบลแหลมสักนะคะจะอยู่บริเวณหน้าตลาดแหลมสักที่อยู่ติดกับทะเลปัจจุบันยังมีร่องรอยของความเจริญคือบ้านไม้เก่าสไตล์จีนและแพปาที่ยังคงเหลืออยู่ให้เป็นหลักฐานค่ะพิธีกรรมของชาวจีนแหลมสักนะคะคือการถือศีลกินเจการถือศีลกินเจของชาวจีนแหลมสักจะแตกต่างจากชาวจีนทั่วไปซึ่งชาวจีนแหลมสักจะกินเจในวันขึ้น 11-15 ค่ำเดือน2หรือเดือน2ตามปฏิทินจีนค่ะซึ่งปีนี้นะคะตรงกับวันที่ 4-8 มีนาคมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปนุชปานดวงอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอาริยาดีเดชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะความเป็นมาของชาวมุสลิมแหลมสักนะคะเมื่อ200ปีมาแล้วที่ชาวมุสลิมแหลมสักได้เจริญมาจากรัฐปาลิสประเทศมาเลเซียโดยได้เข้าฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของแหลมสักในบริเวณบ้านอ่าวน้ำต่อมาได้อพยพมาจนถึงบ้านต้นบกทับประตูบ้านหัวแหลมและบ้านคลองทรายหลักฐานที่มากับเรือลำแรกคือปั้นชาแปดเหลี่ยมและตะเกียงโบราณปัจจุบันยังคงอยู่ที่บ้านของกำนันไซดีโรมินค่ะมัสยิดบ้านแหลมสักก็จะมี3แห่งคือ 1. มัสยิดบ้านอุ่นบุก 2. มัสยิดบ้านกองทราย 3. มัสยิดบ้านหัวแหลมมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดก็จะเป็นมัสยิดบ้านอุ่นบุกมีนาหมีนายาวเป็นคนให้ที่ดินเพื่อสร้างมัสยิดและนายซีมัดทุกครั้งได้เองกับชาวบ้านแหลมสักร่วมกันสร้างมัสยิดพร้อมกับนายจีมัดทูกังไรเองเป็นตุ้ยหมังคนแรกของมัสยิดบ้านต้นโบกและเป็นตุ้ยหมังคนแรกของบ้านแหลมสักสำหรับอาชีพของชาวมุสลิมบ้านแหลมสักนะคะสมัยก่อนมีการทำประมงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันได้เพิ่มการเลี้ยงสาหร่ายพวงหุ่นและพ่อเลี้ยงปลากระชังสาหร่ายพวงหุ่นนะคะสามารถนำมาทำเป็นอาหารเช่นตำสาหร่ายพวงหุ่นและยังสามารถนำมาทำเป็นสบู่และโลชั่นได้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิติชาอนนวลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรีชัยเลี้ยงสวัสดีค่ะหนูชื่อหญิงปริดาสีมั่นค่ะนี่นะคะคือวัดพระมหาธาตุแหลมสักค่ะเมื่อก่อนนะคะสถานที่นี้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเมื่อชาวบ้านแหลมสักจะมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึงต้องเดินทางไปยังวัดสิริหลังหรือวัดสิริโพธารามในการเดินทางนะคะระยะห่างประมาณ 4-5 กิโลเมตรขณะนั้นยังไม่มีถนนเชื่อมต่อชาวบ้านเหลี่ยมสักก็จะเดินตามคันนาค่ะ
พระเจดีย์แห่งนี้นะคะมีการเตรียมการสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ณปัจจุบันสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 90% พระเจดีย์แห่งนี้มีอยู่3ชั้นนะคะชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นบนค่ะชั้นล่างนะคะจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชุมชนบ้านแหลมศักดิ์ค่ะชั้นกลางจะมีห้องพญานาคและห้องปฏิบัติธรรมค่ะส่วนชั้นบนนะคะข้างนอกก็จะเป็นศาลาลายตรงกลางนะคะก็จะเป็นห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเดินชมบริเวณชั้นกลางและชั้นบนนะคะห้องนี้นะคะคือห้องพญานาคชาวเหลี่ยมศักดิ์มีความเชื่อว่ามีพญานาคคอยปกปักรักษาภูเขาแห่งนี้อยู่ซึ่งภูเขาแห่งนี้นะคะเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ค่ะสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพของชุมชนบ้านแหลมศักดิ์ได้เลยค่ะขอขอบคุณผอ.กมลรัตน์ลิ้มเถาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มอบประสบการณ์และโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทุกคนในหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยค่ะจาก VTR ของโรงเรียนวัดตะโปธารามค่ะพี่มีนทางโรงเรียนนะคะได้จัดกิจกรรม O-Top Junior ขึ้นมาค่ะผลิตภัณฑ์นิยมกาแฟค่ะพี่มีนน้องๆนักเรียนนะคะได้พาไปดูวิธีการผลิตที่มาทำมาจากกาแฟค่ะพี่มีนซึ่งมีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆเลยนะคะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับน้องๆนักเรียนค่ะครับและจาก VTR ของโรงเรียนบ้านแหลมศักดิ์นะครับน้องแอร์ครับกับหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อยครับหลักสูตรนี้นะครับเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนบ้านแหลมศักดิ์นะครับแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวแหลมศักดิ์นะครับที่มีวิทยากรนะครับมาให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยเป็นมัคคุเทศก์น้อยนะครับในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดนะครับทั้งประชาไทยและก็ต่างชาติเลยนะครับ